มันอยู่ในคนพบตัวประหลาดหลังฉีดวัคซีนโควิดวัคซีน mRNA ที่หลายคนฉีดเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 กำลังกลายมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เมื่อศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมมัจจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ภาพและข้อความใน Facebook ระบุว่าคนที่ยังไม่ตายหรือตายแล้วจากวัคซีนโควิด mRNA พบแท่งย้วยสีขาวคล้ายหนวดปลาหมึกซึ่งไม่เคยพบมาก่อนโดยลักษณะที่เกิดได้ขณะคนป่วยยังมีชีวิตอยู่และเห็นในท่อระบายจากช่องท้องคนป่วยและพบในคนป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตหรือหลังตายทันทีจะมีลักษณะเหนียวยืดไม่ขาดปรากฏการณ์นี้ควรจะถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและประชาชนทั่วไปเริ่มได้รับรู้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะจากสื่อ YouTube และผู้ที่นำข้อมูลข่าวสารโดยที่มีหลักฐานอ้างอิงวิชาการอย่างรัดกุมมาเผยแพร่ก่อนหน้านี้เมื่อปี2021แม้จะมีการเสียชีวิตอย่างมากมายจากโควิดและแท่งย้วยขาวยังคงพบต่อเนื่องมาจนกระทั่งในปี2024ซึ่งพ้องกันกับข้อมูลที่ได้จากอีกหลายคณะไม่ใช่แต่ในประเทศอังกฤษเท่านั้นแต่รวมถึงเครือข่ายในสหรัฐอเมริกาซึ่งพบลักษณะเช่นเดียวกันศพที่พบแท่งสีขาวจะมีประมาณ 20% ในปี2023โดยที่เฉลี่ยในปี2022อยู่ที่ 30% แต่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดไม่พบลักษณะนี้ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิดและก่อนหน้าที่จะมีการใช้วัคซีนโควิดรวมถึงปรากฏการณ์นี้ไม่ได้พบมาก่อนที่จะมีวัคซีนโควิดและไม่ได้เจอในคนที่ตายจากโควิดหรือโรคอื่นและยังมีรายงานก่อนหน้านี้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพยาธิวิทยาในเยอรมันที่มีชื่อเสียงที่ทำการผ่าศพชันสูตรพบลักษณะเดียวกันกับที่เห็นในสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงไปในโซเชียลรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กภายหลังโดยระบุว่าควรระมัดระวังข่าวลวงที่ปั่นให้กลัววัคซีนทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงที่ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลการหลงสู่กับดักจะส่งผลกระทบระยะยาวทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อทำในสิ่งที่ควรทำขอให้มีสติใช้ปัญญาตรวจสอบแหล่งที่มาให้ถี่ถ้วนและใช้ความรู้ที่ถูกต้องช่วยในการพิจารณาตัดสินใจประพฤติปฏิบัติตัวไม่ส่งต่อไม่เผยแพร่ข่าวลวงระลึกและจดจำบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาว่ากิเลสและความงมงายหลายต่อหลายเรื่องนั้นก่อใหเกิดผลกระทบวงกว้างมากมายเพียงใดการนำเสนอข่าวควรทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและควรเป็นสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์ตามขั้นตอนมาตรฐานสากลทางการแพทย์ขอเรียนเสนอให้แพทยสภาราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสถาบันวัคซีนแห่งชาติโปรดพิจารณาและออกมาร่วมกันแถลงให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และ mRNA วัคซีนให้แก่ประชาชนในสังคมก่อนที่จะเกิดผลกระทบมากมายและยาวนานจากข่าวที่ไม่ถูกต้องและสร้างความวิตกกังวลและความกลัววัคซีนที่แพร่สะพัดอย่างมากในปัจจุบันทั้งนี้ในวันพระฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์แพทยสภาโดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่จะมีการประชุมวิชาการประจำปี2567ในหัวข้ออัปเดตอินฟลูเอนซ่าแอนด์โควิด-19 of the year 2024ซึ่งต้องจับตาว่าจะมีการพูดถึงกรณีวัคซีน mRNA ดังกล่าวด้วยหรือไม่